ท่านที่อยู่ในเฟซเด้อมาแล้วอย่าลืมนะเราเป็นพี่น้องกันนะห้ามทะเลาะกันอึ๊บปึ๊ด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 ปึ๊บปึ๊บเฟซเฟซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกด3ขีดเป๊ะลุงหมอสุขภาพอนาคตที่นี่นะฮะกดศูนย์วิจัยพนักงานรักษาสุขภาพก็ได้กดลุงงอกสุขภาพอนาคตก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษลุงงอกเพียวนิจิก็ได้มีทั้ง3นะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Face ของ YouTube ได้หมดเลือกอะไรก็ได้นะตอนนี้ลุงงอกเลือก Face ลุงงอกสุขภาพอนาคตเป๊ะนี่แต่มันก็มันมาเองนะคุณยายนะคุณป้าคุณยายเอาอ๋อแล้วก็ไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเดี๋ยวความรู้สึกช้าจังเปิดใจเย็นพี่โอ้มาแล้วจ้ะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันมาเองนะคุณยายนะมหาอำนาจสงครามเงียบนั่นแหละปอโปแล้วนะมาสิโปแล้วอึ๊บขยายใหญ่โตอึ๊บหลายอึ๊บแล้วนะเดี๋ยวฮะอึ๊บไม่ยอดไม่ใช่จะออกมาละขยายโอ้กดหนึ่งแปลว่าเข้าใจเอาแล้วเข้าใจแล้วถามมาสงสัยถามเลยถามเรื่องอื่นก็ได้ครับถามมาเถอะถามแล้วก็ถามกันมาเอาละฝั่งเฟซตรงนั้นฝั่ง YouTube เครื่องมือผมไปไหนละแม่หลบอยู่ที่มุมนี่คุณ YouTube หลบไหนดูถ่ายทอดสดเลยลูกหมอเพนจี้เป๊ะนี่ดูถ่ายทอดสดเลยน่าเห็นไหมชัดเจนแล้วเอาละครับมาฟังทางด้าน YouTube นะคะตะแลนตะแลนตะแลนสรุปง่ายไหมครับตัดต่อพันธุกรรมง่ายเนาะมันไม่มีอะไรยากเข้าใจแค่ตรงนี้ทีนี้เข้าสู่กระบวนการมันจะยากตรงนั้นนะกระบวนการที่เขาทำจะไม่ยากมันจะ1 2 3 4 5แต่หลักของความเข้าใจมันอยู่แค่นี้ตัดยอดได้เสร็จสรรพแปลว่าต้นไม้ทั้งต้นพุ่มไม้ทั้งต้นหยดหยิบมาแค่ช่อเดียวโอเคไหมครับหยิบไปแค่ช่อเดียวแล้วก็สามารถเข้าใจมันได้ไอ้ที่เขาว่ากันมานานนักหนาแล้วไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่เข้าใจกว่าไปลุงครับพูดภาษาอีสานเต็มๆสักวันได้ไหมครับผมชอบลุงพูดอีสานเฮ้ยๆๆอย่าสิปล่อยเหมือดเขาแห่งว่าบักเซียวมีคนดูถูกบักเซียววันหนึ่งเวลานั้นนับถอยหลังไปกี่ปีวะเนี่ย30ปีได้ประมาณนั้นนะครับกว่าก็ได้ตอนนี้ทำรายการไอ้ตอนนี้ทำงานที่นิตยสารกังเปรคำว่ามอเตอร์โชว์ลุงนี่เป็นคนที่ไปเปิดตลาดระดับนานาชาติก็เข้ามาในบ้านเมืองเราลุงนี่เป็นคนที่เปิดตลาดนะเปิดยังไงวันนั้นน่ะลุงไปญี่ปุ่นไปดูไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวยุคนั้นลุงใส่สร้อยเส้นใหญ่นะยุคนั้นขายสร้อยได้เท่าไหร่20,000กว่าบาทมั้งบาทละ400 4520 4520 5บาทนั่นอยู่ในคอเลยสร้อยเป็นโซ่เลยแล้วครับขายไปมอเตอร์โชว์ให้โตเกียวกลับมาเขียนหนังสือให้กังปรีจั่วหัวเรื่องว่าบักเซียวเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวบักเซียวย้ำนี่แหละครับเที่ยว
มอเตอร์โชว์ที่โตเกียวคนไหนที่เคยเป็นแฟนกังปรีภาษาเนี่ยมันอยู่ในหน้าปกเลยครับขึ้นปกเลยบักเสี่ยวเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวดูว่าจะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจสักทีเดียวจำไม่ได้คงใช่เนาะคงใช่คงใช่ไปถึงตอนนี้อยู่ในเครื่องบินบรรยากาศเครื่องบินนะแอร์โฮสเตสเขาก็พอเวลามันปลดล็อกเข็มขัดแล้วเนาะเข็มขัดนี่ปลดล็อกแล้วอยู่ในบรรยากาศของเครื่องบินมันบินในแนวราบได้อย่างนิ่งเลยนะปลดล็อกปลดเข็มขัดแอร์โฮสเตสก็บริการอาหารอะไรก็ว่ากันไปมีทั้งอะไรต่างๆสารพัดเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือมีพวกเครื่องดองของเมาเนาะมีพวกเหล้าพวกน้ำเรามันแดงมีวายแอร์โฮสเตสก็มาถามว่า Do you want wine แล้วก็ตบอกผังเลยเหมือนกันโอ้โหคิดมานานแล้วอยากจะได้จังเลยเมียเนี่ย Do you want wine ตบอกโอ้โหสวยอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบวะเนี่ยเยสทันทีเลยนะครับหามานานแล้วไอ้เมียเนี่ยที่ไหนได้มานานแล้วก็เทมาแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็กินก่อนกินเหล้าครั้งเดียวแล้วเมาแล้วเข็นเลยจะไม่ให้กินวายอีกเอาว่าจำยอมเว้ยไหนไหนไหนขอก็มาแล้วแปลว่าปล่อยไก่ตัวเริ่มเทิมเลยนี่แหละบักเสียวปล่อยไก่ที่ปล่อยไก่ตัวที่หนึ่งนะที่เครื่องบินแอร์ฟอร์สเตทโอเคนะต่อมาก็ไปปล่อยไก่เอ้ยไม่ใช่ปล่อยไก่เลยปล่อยความสามารถครับที่อะไรที่ตอนไปปล่อยความสามารถก่อนเราเขียนหนังสือใช่ไหมล่ะช่างบรรยุดเขียนเป็นประจำทุกๆเดือนอยู่ช่างบรรยุดวันนั้นเดินทางคนในรถก็เต็มเพราะมันเป็นทัวร์เฉพาะนะไปเยี่ยมโรงงานในนายกงานเยอะแยะไปโรงงานนิสสันบ้างโตโยต้าบ้างโรงงานซูมิโตโมบ้างโรงงานไม่รู้มาหลายโรงงานกันแล้วกันมาเยี่ยมชมในฐานะเป็นสื่อมวลชนในนามของนิตยสารกังปรีนะครับก็ไปรถคันที่ว่านี่นะก็มีคนขับคนเดียวไม่มีผู้ร่วมทำอะไรคนขับคนเดียวเครื่องยนต์มันเสียกลางทางเครื่องยนต์มันเสียกลางทางมันดับสตาร์ทไม่ติดนู่นนี่นั่นลุงก็ในนามของช่างบรรยุดนะไปทำอะไรรู้ไหมขอกุญแจเขานู่นมันจะเป็นเบอร์14เลยขอกุญแจเบอร์14มาทำอะไรแล้วขายน็อตอยู่1ตัวหรือ2ตัวง่ายๆครับคือมันตัวนี้มันฟังให้ดีนะฮะตัวนี้สำคัญที่ผมไปทำก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ติดท้ายจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่ปั๊มไอ้ปั๊มที่มันดันน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่หัวฉีดเนี่ยมันจะมีสกรูอยู่ตัวหนึ่งข้างหลังที่เขาเรียกกันว่าปล่อยลมนะฮะตัวนั้นนะดูก็คลายหมดเลยคลายหมดไปแล้วก็ให้เขาสตาร์ทไปทีนึงพอสตาร์ทเสร็จแล้วลุงก็มองเห็นน้ำมันใช่ไหมล่ะมันก็พ่นออกมาเปิดๆๆทั้งฟองด้วยมันมีฟองอากาศด้วยนะพอเวลาว่ามีฟองอากาศเข้ามาปุ๊บเท่านั้นเองนะฮะดูไปทำอะไรต่อเพราะว่าอากาศมันเข้าไปในระบบของน้ำมันงั้นต้องปิดทางจะให้อากาศเข้าไม่รู้มันมีข้างปั๊มอีกตัวหนึ่งนะเป็นเบอร์12กุญแจเบอร์14ข้างนึงมันเบอร์14อีกข้างเบอร์12พอดีเลยตัวเดียวใส่เข้าไป2ทีประมาณ15นาทีได้สตาร์ทอีกทีปึ้มนั่นนะได้โชว์ฝีไม้ลายมือคือความสามารถด้วย
นะปล่อยไก่ที่แอร์โฮสเตสแต่เวลาช่วยผู้เดินทางได้ก็คือขึ้นตรงนั้นจบข่าวนั่นคือประวัติของลุงนะโยมนะให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผประมาณนั้น ตะแลนตะแลนตะแลนเอาของเก่ามาขายกิน ของเก่ามาเล่ากันไหมของแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายประเภทเอ้ยนะครับที่ทั้งหมดนะฮะต้องการให้ท่านรักษาตัวเองได้นะครับเราต้องมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะครับมาถึงยุคแล้วนะครับยุคอัตติอัตโนนาโถแล้วนะเอาล่ะบึงกา